สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มต้อนรับวันศุกร์วันนี้เรามาแบบฟ้าขาวใช่เลยส่วนอันนี้ยังเป็นราหูอยู่หรือเปล่าอย่าค่ะข้างในเป็นราหูอมอยู่นิดนึงค่ะแต่ว่าก็ได้ต้อนรับท่านแล้วก็ส่งท่านแล้วสำหรับราศีไหนที่ท่านย้ายไปก็เวลาออกก็ส่งดีๆแล้วเวลาราศีไหนที่อาจารย์ช้างบอกเขาย้ายเขากลับมาก็ต้องต้อนรับให้ดีก็เหมือนแขกมาบ้านเราถ้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสมีของไหว้ของรับบอกเขาให้มาดีเขาก็จะมีของติดไม้ติดมือท่านก็จะมีของดีๆกลับมาให้เราเวลาท่านจะไปเราก็ส่งให้ดีเพราะอย่าลืมว่าเดี๋ยวปีครึ่งท่านก็จะย้ายไปอีกราศีเพราะฉะนั้นส่งจะไปก็ส่งดีๆจะมาก็รับดีๆเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆบางทีราหูเคลื่อนย้ายเข้ามาเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างอาจารย์ช้างบอกเลยว่าเข้ามาปุ๊บแล้วเฮงแล้วปังมากไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตั้งรับดีๆใช่ค่ะสำหรับใครที่ไหว้ไปแล้วก็โอเคเลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ท่านราหูเคลื่อนมาอาจจะมีเรื่องราวอะไรก็ต้องใช้สติดีๆนะคะใช่แล้วก็ที่อยากจะบอกคืออาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้สวดมนต์ใช่ค่ะนะคะก็จะมีบทแบบของที่อาจารย์ช้างแชร์หรือว่าบทอิติปิโสอะไรอย่างนี้เขาบอกให้สวดอิติปิโสเท่าอายุสำหรับคนที่ราหูเข้าอ๋อสำหรับคนที่ราหูเข้าเท่าอายุบวกหนึ่งแม่ต้องต่อบวกหนึ่งด้วยเหรอต้องบวกหนึ่งด้วยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราอายุถ้าเกิดสมมติว่าเราอายุสัก45เราก็เป็น46ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดใครมากกว่าบุโกะก็สวดแค่เท่าไหร่19จบโอ๊ยนั่นเนี่ยขอบคุณค่ะขอบุโกะประมาณ30กว่าค่ะพี่ก็โอเคยังถือโอเคเอาเป็นว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าเป็นความเชื่อสู่บุคคลแต่ถ้าทำแล้วสบายใจก็ทำไปเพราะว่าเชื่อว่าแต่ละคนก็มีความสบายใจแตกต่างกันเพราะช่วงที่บอกมาว่าตอนแรกอะครึ่งปีแรกเราเจออะไรที่ไม่ดีมาบางทีมันฝืดเครื่องพอครึ่งปีหลังจะทำมาหากินแล้วก็ได้ยินข่าวอะไรมาเยอะแยะทำเพื่อความสบายใจทำเพื่อมันดีค่ะค่ะมันไม่ได้เดือดร้อนใช่ไหมจ้ะเอามาดูอีกเรื่องนึงอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องของราหูที่กำลังจะออกไปหรือเปล่านะเพราะว่ามีชาวโซเชียลแห่แชร์คลิปที่เกิดขึ้นในวัดนะคะคุณผู้ชมในวัดแห่งหนึ่งค่ะเป็นคลิปขณะที่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะเป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างพระกับชาวบ้านดูอยู่เมื่อเช้าเนี่ยนั่นน่ะสิแล้วเขาจับพาได้ไงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยก็คือมีผู้หญิงอ่ะแต่งชุดปฏิบัติธรรมสีขาวอ่ะรวมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะก็เขาบอกว่าเป็นการทะเลาะวิวาทแบบชุลมุนเลยล่ะก่อนที่พระเนี่ยจะจับร่างของผู้หญิงชุดขาวทุ่มลงกับพื้นค่ะแล้วก็เกิดเหตุฉุดกระชากลากถูกันไปมาเดี๋ยวคุณผู้ชมดูตามคลิปแล้วก็เขาจะมีแบบว่าตับให้เนี่ยมากอดปล้ำกับผู้หญิงเขาบอกอย่างนี้คือเสียงของคนในคลิปนี่แหละคนที่ถ่ายคลิปอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคอเป็นรอยเลยอะไรเห็นไหมเนี่ยอ้าวสันดานคือคนถ่ายคลิปก็เหมือนพูดไปด้วยปักปาทำนองว่านะคะบอกว่าพระเนี่ยมายุ่งกับลูกสาวเขาคือมากอดมาปล้ำมาจับนมแบบอย่างเงี้ยจับนมแล้วก็เดือดคอลูกสาวเขาเป็นรอยเลยอะไรเงี้ยแต่คุณผู้ชมเราดูคลิปไปด้วยเนี่ยเราก็ต้องฟังความสองข้างนะคือเขาบอกว่าคนถ่ายคลิปร้องบอกคนที่จะเข้ามาช่วยพระคือจะมีคนหนึ่งอ่ะเข้ามาช่วยพระด้วยนะบอกว่ามาใหม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรอย่าเข้ามายุ่งพระเนี่ยจับหน้าอกผู้หญิงซึ่งเป็นลูกสาวเขาบอกอย่างนี้เรื่องนี้ต้องจบที่โรงพักจากนั้นก็ปรากฏเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นกับพระอีกรูปหนึ่งนะคะเนี่ยมีพระอีกรูปหนึ่งเพจ Facebook สำนักข่าวเหี่ยวเวหาเป็นการโพสต์คลิปนี้ค่ะอันนี้ก็เกินไปใช่แล้วก็ระบุว่าเป็นคลิปเด็ดจากทางบ้านนะคะให้โฟกัสชุดเสื้อขาวให้ชัดๆใครพบเห็นครอบครัวนี้อย่าให้เข้าวัดนะครับเขาว่าอย่างนี้เพราะว่าไปอยู่ที่ไหนมีปัญหาที่นั่นมาหลายทีแล้วเขาบอกว่าใส่ร้ายพระทำร้ายพระทำกันเป็นขบวนการเพื่อจะมาแบ็กเมลพระซึ่งมีทั้งหมด5คนพ่อแม่ลูกคนถ่ายเขาว่าอย่างนี้ทางเพจยังอัปเดตต่อในคอมเมนต์ด้วยนะคะบอกว่าจากที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยมีครอบครัวพ่อแม่ลูก5คนตระเวนไปอยู่ตามวัดแล้วมีพฤติกรรมจงใจถ่ายคลิปแล้วก็ให้ผู้เป็นแม่และลูกเข้าไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงกับพระก็ตามที่เห็นในคลิปนะคะโดยพระรูปนั้นพยายามร้องเรียกให้พระลูกวัดมาช่วยแล้วก็เป็นตามคลิปค่ะแต่ว่าคนถ่ายบอกว่า
คุณเป็นพ่อบอกว่าพยายามตะโกนพระจับนมลูกสาวแล้วก็กอดลูกด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ตลอดใช่ก็เลยไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัด แต่เท่าที่เราเห็นเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนนี้เรากำลังส่งพื้นทีมงานอะไปลงพื้นที่ตรวจสอบแต่เท่าที่เราเห็นเนี่ยมันก็มีสองฝั่ง คือเอาแน่ๆเลยก็มีคนที่บอกว่าทำกันเป็นกระบวนการ กับอีกฝั่งนึงก็บอกว่าพระผิดจริง แต่เราไม่ตัดสินเนี่ยเดี๋ยวเราต้องคอยดูเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานเขาจะลงไปดูว่าเรื่องราวเกิดขึ้นเป็นยังไงแต่เท่าที่เห็นคือพระสะบักสะบอมเลยนะคะแต่ผู้หญิงนี่คือเมื่อกี้คือแบบล็อกคอกระโดดเตะเลยนะเอาตรงๆไหมจากคลิปเนี้ยไม่ได้ว่าอะไรมองอีกมุมนึงถ้ามุมที่ลูกสาวโดนล่อลวงคงไม่โดนล่อลวงเขาล่ะเพราะลูกสาวกระโดดขี่คอเสยพระขนาดนั้นคงถ้าเกิดสมมติจะโดนล่อลวงจับมาหอมแก้มจับนมมาพูดตรงๆนะถ้าเกิดจะสู้จริงพระแพ้นะเธอเมื่อกี้ไม่เห็นหรอแล้วพระจะมาจับนมบีบนมแล้วมันก็พูดยากอ่ะเพราะเมื่อกี้กระโดดขี่คอพระล็อกคอพระกระโดดถีบพระฉันพูดตรงๆเลยถ้าเกิดเหตุการณ์จริงผู้หญิงในรูปไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหรอกแต่จะทำนี้เพื่ออะไรอ่ะจะแบ็กเมลแล้วเรียกเงินอะไรอย่างนี้นะอาจจะเป็นไปได้อ่ะเธอเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวคอยดูผู้หญิงกระโดดถีบพระนะเนี่ยเนี่ยเธอฉันว่าไม่ต้องกลัวแล้วมั้งแค่อย่างนั้นอ่ะแล้วลุ่มพาเป็นกระบวนการเลยทำขนาดนี้อันนี้มันแบบโหดไปต่อให้สมมติว่าพระผิดจริงๆนะต้องแจ้งความแจ้งเจ้าคณะอย่าทำแบบนี้ไม่ใช่กำลังแบบนี้ใช่หนูมันไม่เลิศเดี๋ยวนี้ถึงเนื้อถึงตัวพระคุณพระคุณเจ้าขนาดนั้นเลยเนาะสมัยก่อนไม่ได้เลยนะอย่าว่าสมัยก่อนเลยทุกวันนี้เราเจอพระอ่ะขนาดว่าเรายังเป็นร่างผู้ชายอยู่อ่ะเรายังเกรงใจท่านเลยนะไม่กล้าอยู่ใกล้ๆท่านนะเอาตรงๆพูดจะไปใส่บาตรเองอู้เราได้เห็นพระหรือเรารู้สึกแบบเราได้ขึ้นสวรรค์เพราะเราไม่มีโอกาสได้บวชอ่ะพูดตรงๆถูกไหมเรายังรู้สึกว่าเราต้องแบบห่างหรือว่ามีคนอยู่ในงานหรือว่าอยู่ในบริเวณเยอะๆเพราะเรารู้สึกใช่ว่าบางทีเนี่ยอะไรที่แบบถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ชายแหละถูกต้องยังเป็นผู้ชายอยู่แต่บางครั้งอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้กล้า 100% ว่าจะแบบถวายนั่นถามว่าทำได้หรือเปล่าอะไรได้หรือเปล่าด้วยอันนี้พระท่านก็ต้องแจ้งทางเขาเรียกอะไรพระเถระชั้นผู้ใหญ่หรือเจ้าคณะจังหวัดอะไรไปอีกทีนึงน้องว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเห็นรูปแบบนี้แล้วเศร้าใจเนาะสะเทือนใจเลยล่ะไม่คิดว่าจะเห็นในรุ่นเราใช่กระโดดถีบขนาดนั้นน่ะถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเรื่องจริงอ่ะป้องกันตัวเองได้อยู่แล้วนะเอาตรงๆฝากเอาไว้ด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะมาข่าวต่อไปกันเลยดีกว่าข่าวต่อไปก็เป็นอีกข่าวนึงที่ทำตัวไม่น่ารักเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะคือเดี๋ยวนี้พอมันมีคลิป TikTok อ่ะค่ะคืออะไรสร้างสรรค์มันก็มีนะต้องเต้นอะไรแบบนี้แต่อันนี้มันก็จะเริ่มมีแบบอะไรที่คนอื่นไม่ขำไงเป็นแบบตลกร้ายของสังคมนะคะก็มีชายคนหนึ่งนะคะโพสต์คลิปใน TikTok ค่ะก็คือเขาถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอคนอื่นเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตเขาว่าหนุ่มรายนี้นั่งรถทัวร์กลับบ้านเกิดนะคะคือที่สุรินทร์หลังจากนั้นก็ได้หยิบมือถือมาถ่ายคลิปตัวเองโอเคถ่ายคลิปตัวเองแต่คราวนี้เขาก็ถ่ายไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงผู้หญิงคนนึงที่เขาหลับแล้วก็โพสต์ว่าอะไรรู้ไหมสวยแค่ไหนก็หมดสภาพเวลาหลับเนี่ยไม่ได้นะมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลใช่ละเมิดไอ้นี้แน่ๆถ่ายตัวเองสิถ่ายตัวเองที่ไปถ่ายคนอื่นคือตอนแรกเขาเริ่มจากถ่ายตัวเองหลังจากนั้นเขาเริ่มถ่ายเบาะหลังแล้วเขาบอกว่าคนที่เบาะหลังเนี่ยไม่หลับก็แบบทำหน้าไม่พอใจก็ยังไม่หยุดถ่ายนะจนกระทั่งหันมาเห็นผู้หญิงหลับเนี่ยเขาก็เลยถ่ายอีกอันนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงที่เพิ่มเข้ามาแล้วพอโพสต์ไปนะคะแน่นอนคอมเมนต์ก็นำเข้ามาตักเตือนเลยว่าไม่ควรแอบถ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเลยนะคือมันไม่ขำมันไม่ตลกเลยนะถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและหญิงสาวในภาพนี้เขาก็สามารถฟ้องร้องได้เนื่องจากผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ถูกไหมคะแต่เขาบอกว่าเจ้าตัวไม่ได้สำนึกเลยแล้วก็ไล่ตอบคอมเมนต์เลยว่าก็แค่ถ่ายคนน่ารักเห็นเขาน่ารักดีอันนี้คือน่าจะแก้ตัวแล้วล่ะหลายคนเข้าไปแชร์ประสบการณ์ค่ะว่าเนี่ยมีคนที่รู้จักนะโดนฟ้องลักษณะนี้มาแล้วนะ เสียเงินกว่า 200,000 บาทหนุ่มเจ้าของคลิปยังไม่ยอมแพ้ค่ะโพสต์เข้ามาว่าถ้าต้องเสียเงินตนยอมติดคุกก็แค่ถ่ายคนน่ารักอ่ะเอาเขาบอกว่าพูดเองนะเมื่อมีคนบอกคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เจ้าของคลิปยังตอบว่าก็มาดีครับเอ้าพวกเนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยนะก็มาดีครับเนี่ยไม่ชอบเลยเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นลักษณะที่ท้าทายนึกออกไหมอันนี้คือคนอื่นเขามาเตือนด้วยความหวังดีไงพูดเองแล้วนะว่าถ้าเกิดติดคุกถ้าเกิดไม่เสียเงินก็ได้ติดคุกก็ได้ก็มาดีครับพูดแล้วนะถ้าเกิดตำรวจจับติดคุกจริงๆคุณห้ามพูดกันว่าผมรู้เท่าไม่ถึงการนะอันนี้ถ้าเกิดพูดตบปากตัวเองเลยนะหนูลูกหลังจากก็มาดีครับ
ลบคลิปเลยครับทำไมอะหนูไม่มั่นไม่เฟสกี้เลยย่าสงสัยมาดีครับจริงๆเลยต้องตำรวจมาดีครับจริงๆมาจริงยังเฟสกี้อยู่เลยเฟสกี้อยู่เลยหนูแต่เขาบอกว่าลบคลิปหญิงสาวที่นอนหลับเนี่ยไปแล้วแต่เหลือยังเหลืออีก2คลิปที่ถ่ายคนอื่นทันไหมล่ะถามก่อนทันไหมระวังนะตำรวจเขาเรียกตำรวจโซเชียลเพราะฉะนั้นเราก็ยังจะขอย้ำกันต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของการโพสต์นะว่าพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยระบุไว้อย่างชัดเจนนะว่าการกดแชร์หรือเผยแพร่นะคะโพสต์แชร์ข้อมูลต่างๆที่มีผลกระทบต่อผู้อื่นอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ที่กระทบต่อบุคคลที่3เป็นความผิดอันยอมความกันไม่ได้นะคะในส่วนของอัตราโทษความผิดประมวลกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายอาญานะคะมีโทษไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทต้องระมัดระวังนะเรื่องแบบนี้นะเพราะว่าอะไรรู้มาบางทีเนี่ยคนที่เขาถูกถ่ายเขาไม่ตลกด้วยนะจริงใช่ไปแอบถ่ายเขาอะบางทีเขาอาจจะนอนอ้าปากน้ำลายยืดน้ำลายไหลเราก็ไม่มีสิทธิ์และสิ่งที่สำคัญคือเราไม่ได้รู้จักกับเขาถูกต้องแต่ถ้าถ่ายเพื่อนเราผู้จัดการเราแฟนเราพ่อแม่เราลงอันนี้คือญาติเราก็ยังพอโอเคขำขำกันได้แต่ถ้าไม่รู้จักเราไปถ่ายอ่ะมันไม่ได้หนึ่งคือรู้ต้องรู้จักมารยาทในสังคมใช่เอาเบื้องต้นเลยไม่ต้องถ้าไม่รู้กฎหมายก็ต้องมารยาทอ่ะนะอุ้ยมีเยอะนะที่เมื่อก่อนเขาไปกินข้าวแล้วก็บางทีเขาเอาขาขึ้นมาแล้วไปแอบถ่ายเขาอ่ะอันเนี้ยมันก็ไม่ได้ไงเขาบอกไปแล้วไปบอกเขาว่าดูสิไม่มีมารยาทเลยเอาขาขึ้นมาบนเราอะมีมารยาทหรือยังไปแอบถ่ายเขาว่าหนูบางทีก็งงนี่หนูพยายามบอกตลอดเลยนะผู้จัดการตลอดว่าเวลาเห็นใครหล่ออย่าเอาโทรศัพท์ไปแอบถ่ายเขานะหนูจริงๆไม่ได้แบบไอ้นั่นเหรอคำเสียงด้วยนะเขาบอกว่าเธอวันนึงอะเราไปกัน2คนน่ะล่างเราก็ดูผู้ชายนะแล้วด้านล่างเธอไม่ได้ดูอรชอนแอนคือเหมือนเสสทเหมือนกันเธอเข้าใจมาถ้าโดนต่อยขึ้นมาฉันกรีดฉันจะวิ่งหนีก่อนนะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานั่นหล่อจนเลยคุณกินข้าวอะไรเขาต่อยสวยนะหนูเสียงภาพเป็นเสียงเราแต่เสียงภาพเป็นภาพเขาใช่และแอบถ่ายเขาว่าบางทีเธอเขาต่อยฉันไม่รู้นะฉันบอกก่อนแล้วนะแยกกันนะคะคุณผู้ชมถ้าเห็นผู้ชายล่างท้วมหัวล้านมีเข่าอ่ะและเสียงบีบๆอ่ะไม่เกี่ยวกับผู้โกรธนะคะไม่เกี่ยวนะคนนี้ทำหลายอย่างเนาะนอกจากขับรถสวนเลนแล้วก็ยังแอบถ่ายเขาหลายอย่างผู้ชายผู้โกรธท่าลาก็ตายบางทีเช้าๆมาสมมติว่าเรานัดกัน9โมงเจอกัน9โมงที่คอนโดนะพี่เลียวถ้าเรามาก่อนอ๋อไม่เป็นไรเลยค่ะเจ๊ก็เคยมาก่อนแต่ถ้าวันไหนพี่เลียวมาก่อนผู้โกรธนะเดี๋ยวนะนี่คือเสียงบ่นเหรอเนี่ยเหมือนคุยกับเจ้าที่เจ้าทางหนูคุยกับผีอ่ะแล้วถามขอโทษนะคุยกับใครอ่ะเออเดี๋ยวเลือกตาบ้างอะไรบ้างโอ้ใช่เห็นอย่างนั้นอ่ะคุณผู้ชมเขาเป็นเทรนเนอร์มาก่อนนะคะเออแต่ว่าล่างบ่นบ่นขนาดนี้นี่เขาดูอยู่ไหมเนี่ยดูอยู่ไหมหรือหลับอุ้ยเขาชอบโปรโมทเขาหนูทุกวันนี้ชดนะหนูไปตลาดนัดไอพี่ลีออนหรือเปล่าคะเอออย่างเงี้ยดูสิหนูเออตามไปให้ใจเขาอ่ะมาเรื่องราวต่อไปดีกว่าตามจับไม่ได้ตามจับผู้จัดการผู้กฎนะคะตามจับหมีควายค่ะหนูอันเนี้ยงงมากเออทำไมคือเรื่องราวเขาบอกว่ามีหมีควายเนี่ยลงมาอาละวาดบริเวณพื้นที่เกษตรกรที่ชาวบ้านเนี่ยปลูกพืชปลูกผักเอาไว้เออเนี่ยงงมากแต่ว่ามากินอาหารที่อย่างเช่นแบบปลูกข้าวโพดปลูกผักก็กิน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 ลงมากินแต่ว่านางดุร้ายมากนางทำร้ายคนนางวิ่งมาทำร้ายคนนั้นจ้าตอนแรกคนไม่รู้คนเข้าใจว่าเป็นหมาเพราะมันเร็วมากคือมองไม่เห็นแล้วมันคือตัวอะไรคิดว่าหมาแต่มันคือหมีควายหมีควายค่ะเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมคะเขาบอกว่าที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะอย่างที่บอกเลยว่าถูกหมีควายตัวนี้นะพุ่งมาทำร้ายชาวบ้านที่พากันมามุงดูมามุงดูฉันคนมาดูเอ๊ะเหมือนหมาเลยอย่างที่คุณแม่พูดสรุปไม่ใช่นะคะเป็นหมีควายนะคะเขาบอกว่าได้รับบาดเจ็บถึง5รายเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาเจ้าที่นะคะอย่างที่บอกว่าบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแก่นได้รับแจ้งว่ามีหมีควายเข้ามาทำลายพืชไร่เกษตรกรรวมถึงว่ากินอาหารเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ารอยใหญ่มากเท่ามือเด็กใช่ใช่มือเด็กโตๆเขาบอกว่ามีการปรับแผนนะวิธีการจับแบบใหม่หลังผ่านมา3วันยังไม่สามารถจับได้สำเร็จแถมยังมีเจ้าหน้าที่ถูกหมีทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บโดยทยอยนะคะนำกรงที่จะดักหมีเนี่ยทั้งหมดนะคะจำนวน6กรงไปวางไว้ตามจุดต่างๆในบริเวณป่าคาดว่าจะมีหมีควายมันมากินอาหารเพราะเขาก็ดักด้วยอะไรรู้ไหมคะขนุนกับน้ำผึ้งนะวางเอาไว้นะคะในช่วงกลางคืน6จุด
เพิ่มพื้นที่วางตั้งไว้อีกหนึ่งจุดแล้วก็ใส่ของหวานลงไปอย่างที่บอกหมีมันชอบกินเนี่ยนะคะ เป็นเหยื่อล่อให้ความสนใจหมีควายตัวนี้นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอย่างที่บอกว่าแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ใช่ตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่างที่บอกนะคะเขาตั้งไว้6จุดเพื่อเร่งการจับให้ได้เพราะว่าไม่รู้ไหมมันเข้ามากินพืชไร่ของเกษตรกรและสิ่งที่สำคัญเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบอีกว่าในเช้าของวันที่11ก็คือวันนี้แหละเนาะถูกต้องไหมเวลาประมาณตีห้าเจ้าที่ก็สามารถนะคะอย่างที่บอกว่าไปดูว่ามันจะมีติดอยู่หรือเปล่านะคะจะนำโดรนด้วยนะโดรนบินขึ้นไปตรวจสอบและจับความร้อนด้วยว่ามีการดักจับสัตว์ได้หรือเปล่าในบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีการอยู่อาศัยของหมีควายหากพบว่าเป็นหมีควายนะก็จะนำกำลังนะเข้าไปพร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ทันทีขณะที่สัตวแพทย์ชำนาญการนะกล่าวว่าเมื่อพบเจ้าตัวหมีควายดีที่สุดก็คือให้รีบวิ่งหนี อย่าไปมุงดูจะไปหนีจะไม่ทันอยู่แล้วดูจะกล้องยังจับไม่ทันเลยให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการใช่คือบอกว่าถ้าเหตุปุ๊บนะไม่ว่าจะสุนัขหมาหรือว่าหมีควายวิ่งหนีก่อน อย่าไปส่งเสียงให้มันรู้ตัวอุ้ยก็บอกอุ้ยได้ไงมีควายมันวิ่งมาแน่หนูถ้ามันรู้ตัวนะมันเข้ามาทำร้ายแน่นอนอีกหนึ่งอย่างนะห้ามหลับและห้ามแกล้งตายนะบางคนบอกเจอหมีให้แกล้งตายเหมือนในนิทานนะเอาอีกแล้วเหรอไม่ได้เหรอไม่ได้เลยห้ามเลยนะเขาบอกว่าห้ามนะห้ามนอนหรือแกล้งตายเพราะอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะสัตว์ร้ายพวกนี้มันเห็นว่าอ๋อตายกูกินเลยจ้ะวายมันน่ากลัวนะแต่มันก็เคยมีคลิปนะที่เกิดเป็นหมีแล้วแบบว่าคนยืนเฉยๆแล้วดูว่าเขาฝึกหรือเปล่าหมีเมืองนอกเหรอเออแต่ว่ามันไม่ได้กับหมีควายประเทศไทยของเราเออพอจะไม่ปลอดภัยอาจจะถูกหมีทำร้ายได้อีกข้อควรปฏิบัติอย่างเคร่งขัดก็คือหนึ่งที่กูโกบอกแหละค่ะวิ่งหนีให้ไกลและเร็วที่สุดสี่คูณร้อยเลยจ้ะพอเห็นปุ๊บอะไม่ต้องคิดชีวิตใครอยู่ข้างหลังก็ปล่อยก่อนเลยค่ะนะฮะแล้วก็หาที่กำบังห้ามเผชิญหน้าอย่าดูหนังเยอะเอออย่าคิดว่าตัวเองเป็นแบบมนุษย์เข้าใจไหมเธอแบบมนุษย์แบบกลายพันธุ์ไม่มีอันนี้ชีวิตจริงหนูไม่มีค่ะต้องหนีอย่างเดียวต้องหนีอย่างเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่พฤติกรรมของหมีนั้นนะจะออกหากินในช่วงเช้ามืดหรือช่วงหัวค่ำแล้วอิ่มแล้วก็จะหลับหลบซ่อนตัวเองอยู่ในป่านะแล้วก็นอนพักผ่อนถ้าผู้พบเห็นสัตว์อื่นที่ส่งเสียงคำรามขู่ไม่ควรประทะคุณผู้ชมค่ะและต้องหลีกเลี่ยงการประทะแล้วก็ประชิดตัวกับสัตว์นะห้ามส่งเสียงขู่หรืออะไรออกไปเพราะสัตว์พวกนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าพอมันได้ยินเสียงขู่หรือมันจะทำร้ายมันต้องป้องกันตัวเองนึกว่าเราเป็นศัตรูละอันนี้น่ากลัวพอมันเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องระมัดระวังตัวให้ดีด้วยนะคะย้ำอีกเหมือนกันค่ะถ้าเจอให้วิ่งให้เร็วที่สุดควรอยู่ในที่ที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการเข้าป่ารกชื้นอ้าวมีคืบหน้าด้วยวันนี้ได้ตรวจสอบนะนี่ทั้งหมด7กรงในช่วงประมาณตีห้าครึ่งยังไม่พบหมีนะโดนก็ไม่พบนะเตรียมบินอีกครั้งหนึ่งแสดงว่านางหลบเก่งเพราะนางหลบเก่งแล้วนางไม่กลัวคนนะไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บมาวิ่งไปดูนะโดนทำตัวห้าคนโดนตะกุยหัวไปแล้วนะหนูนะโดนหมีตะกุยหัวไปแล้วนะคะหนูต้องระมัดระวังนะคะฝากเอาไปด้วยบางทีอ่ะเราเห็นอะไรที่แบบคิดว่ามันไม่ทำลายอย่างที่แม่บอกอ่ะเห็นหมีให้แกล้งตายเห็นหมีให้ยืนนิ่งๆแล้วหลับตาไว้นั่นแหละไม่ใช่นะโดนกัดตายเลยค่ะจริงเหรอเพราะถึงเวลาเราอาจจะนิ่งได้ไม่สุดไงขยับตอนนั้นโดนตบเลยแล้วก็พอกรีดปุ๊บมันทำลายทันทีเลยแล้วกงเล็บมันอ่ะแม่หนักเลยอ่ะน่ากลัวมากสรุปว่าวิ่งอย่างเดียวไม่ต้องคิดวิ่งอย่างเดียวค่ะอย่าคิดว่าจะต้องแกล้งตายไม่ได้ค่ะค่ะพี่เอาไหนๆแล้วมาเรื่องสัตว์โลกกันแล้วนะไปต่อกันเลยแต่ว่าคนนี้เขาไม่ได้ทำลายนะคนนี้เขาน่ารักจริงเหรอคะนอกจากน่ารักแล้วเขายังเป็นแบบว่าของหายากยากมากๆเลยนะคะ 100,000 ตัวเนี่ยจะมีเขาคนเดียวนี่แหละไปดูภาพกันดีกว่า 100,000 ตัวมีตัวนี้คนตัวเดียวนี่เขาเผือกเหรอแมวน้ำเผือกเนี่ยเหรอเผือกอันนี้ตอนแรกเหมือนทำฟิลเตอร์รูปเนาะเฮ้ยแต่มันน่ารักมากเลยนะเดียวเลยอุ้ยเพือกจริงๆน่ารักขนาดที่อะไรคือเขาบอกว่าเนี่ยขนแบบนี้เขาเรียกว่าขนสีส้มตาสีฟ้าเท้าสีชมพูน่ารักมากเลยเนี่ยดูสิเอ้ยแล้วแบบมันเข้ากลุ่มได้ไหมอ่ะมันเข้ากลุ่มได้ไหมอ่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทุกคนสงสัยคือเขาต้องบอกว่าความแบบโดดเด่นขนาดนี้ที่ผู้โกบอกนะทำให้เพื่อนไม่เอาไม่เอามันสีโดดเด่นเกินนะดูดิเขาไม่รู้ว่าพวกเดียวกันไงเขาคิดว่าไอ้เนี้ยมันแปลกๆละหนูน้องคนนี้เขาอยู่ที่ทะเลโอคอตส์นะคะที่รัสเซียค่ะเขามีชื่อด้วยนะนักชีววิทยานะที่รัสเซียตั้งชื่อให้ว่า
ลูกเป็ดขี้เร่ลูกเป็ดขี้เร่แต่จริงๆเขาน่ารักมากเลยก็เพราะว่ามันแยกแปลกแยกคือเขาบอกว่าอันเนี้ยแปลกแยกแต่เขาก็บอกว่าดูสิไม่เพื่อนไม่เงาง่อยเงาง่อยแต่เขาบอกว่าก็ยังดีที่ไม่ถึงกับถูกขับไล่ออกจากกลุ่มคือไม่ได้โดนแบบกัดไล่ออกมาเนี่ยก็คือให้ยังอยู่ได้แต่แค่เพื่อนไม่สนใจน่าสงสารนะแต่ยังโชคดีอีกอย่างนึงคือแม่ก็ยังดูแลเต็มที่เหมือนเดิมแม่ก็ให้นมกินอะไรไม่ได้ทอดทิ้งค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องตามดูการเจริญเติบโตของน้องลูกเป็ดขี้เหร่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าวันนึงถูกขับไล่ออกจากฝูงเนี่ยนะผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตว์ป่าเขาก็จะต้องรับไปดูแลที่พิพิธภัณฑ์ของเป็นพิพิธภัณฑ์โลมาเพราะว่าอันนี้ก็อยู่ตามธรรมชาติไม่ได้เขาบอกว่าเนื่องด้วยภาวะความเป็นเผือกมันก็จะมีบางอย่างที่ด้อยซึ่งอย่างน้องลูกเป็ดขี้เหร่เนี่ยเขาก็จะด้อยเรื่องสายตาตาไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเขาอยู่เองไม่ได้เออสิอันนี้นี่คือ1ในแสนนะ1ในแสนเขาบอกว่านอกจากน้องคนนี้นะมีแมวน้ำเพศผู้อีกตัวนึงที่เป็นภาวะผิวเผือกเหมือนกันบนเกาะแบริ่งไอโตขึ้นมาถึง 5-6ขวบแล้วนะคะเขาบอกว่าตัวนั้นก็ปัจจุบัน 5-6 ขวบแล้วก็ยังอยู่เป็นโสดต่อไปสงสัยโดนเพื่อนทอดทิ้งอีกเหมือนกันนะเขาบอกว่าแมวน้ำตัวนั้นก็เป็นแบบสีประหลาดอยู่เป็นตัวเดียวในโลกเลยที่รอดมาจนโตก็เลยไม่มีการผสมพันธุ์ไงเพราะว่าไม่ใช่พวกเราอ่ะนางก็เลยอยู่โดดเดี่ยวแล้วไม่รู้เมื่อกี้น้องลูกเป็ดขี้เหร่ตัวเมียหรือเปล่าลองจับมาฟีเจอริงกันดูนะก็จะได้เป็นฝูงของเราเลยนะเบื่อเนาะน่ารักอ๋อไม่แน่นะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะถ้าเขาเป็นคู่กันนะเนาะใช่เดี๋ยวเบรกแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาเจอพี่ตั๊กมายุราค่ะน้ำหอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจขอต้อนรับสาวสวยอมตะนะคะพี่ตั๊กมยุราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตั๊กสวัสดีค่ะใช่ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนพี่ตั๊กเป็นไอดอลของผู้หญิงทุกคนเลยนะในการดูแลตัวเองแล้วก็ในการวางตัวด้วยจริงหรือเปล่าจริงค่ะขอบคุณมากมากพักหลังก็เห็นบอกว่าไปเที่ยวไปสวีทกับคุณสามีอยู่เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะก็ไปบ้างแหละเขาอยู่มานานก็เบื่อแกเหมือนกันอ่ะเบื่อได้ด้วยหรอครับไม่หรอกคือมันเป็นเรื่องปกติพี่ก็ค่อนข้างโชคดีที่ก็ได้อยู่กันนานหน่อยแต่ว่าก็อะไรจะเกิดก็ไม่รู้นะเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องมีราวเยอะแยะไม่หรอกเฮ้ยไม่แน่หรอกผู้ชายยังอยู่จนกระทั่งไม่ไหวแหละอยู่สวีทกันขนาดนี้ต้องบอกว่าต้องพี่ตั๊กต้องมีเคล็ดลับอะไรดีๆแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะพี่ก็เป็นมนุษย์ปกตินะก็ดูแลปกตินะคะดูแลเอาใจใส่อาหารการกินไม่เที่ยวไม่ไปไหนก็ดูแลเต็มที่แต่พี่เชื่อว่าเขาก็คงรักเราเขาก็ดูแลเราดีพอสมควรมันก็เลยอยู่กันได้ยาวนะพูดถึงคู่ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นใช่ไหมไม่ค่ะก็ตอนนี้โอเคค่ะค่ะค่ะดูแลกันทุกเรื่องพี่ตั๊กมีเคล็ดลับการดูแลตัวเองยังไงให้ดูดีเคล็ดลับการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องปกติเหมือนที่เราเคยคุยกันนะว่าดูแลหน้าตาผิวพรรณออกกำลังกายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกว่าดูไปถึงข้างในรุ่นนี้แล้วนอนอยู่ใกล้กันใส่ชุดชั้นในเขาก็ไม่มาสนแล้วแหละใช่เพราะเขาคงไม่มาแกะของเราแต่ว่าเราก็ต้องดูให้ดูสวยเซ็กซี่ตลอดเวลาพี่จริงๆไหมใช่ต้องดูดีต้องดูไม่เพราะว่าผู้หญิงบางคนเวลานอนแล้วมันไปข้างๆนั่นน่ะสินมชิดค่ะแต่ชิดจะแกล้งไงพี่ชิดจะแกล้งจะมานอนหงายไปเลยใช่ไหมสมัยก่อนตอนพี่เป็นสาวๆคบกันใหม่ๆก็ต้องโอ้โหต้องแบบสวยชิดกันหน้าอกล่องชิดกันไม่ได้เมานะสองสาวเลยยังไม่แต่งงานน่ะพี่รัดสเตย์เอล21นะโอ้โหรุ่นแอปนี่พี่เอล21นะเพราะว่ารัดจนติ้วพอแต่งงานเอ๊ะตื่นขึ้นมาทำไมสเตย์ไปตกไปอยู่ข้างเตียงมันอ้าวทำไมแกะออกแกะเองอ๋อแกะเองกูนึกว่าเป็นแกะเองนะพอมาถึงรุ่นนี้ค่ะไม่ใส่สเตย์ล่างแล้วขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะก็ต้องใส่ชุดชั้นในนอนนี่ชุดชั้นในนั้นก็ต้องสำคัญว่าใส่แล้วต้องไม่เจ็บนะคะใส่แล้วต้องสบายนอนแล้วสบายเหมือนไม่ได้ใส่แล้วก็ต้องเก็บทรงค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากห่างแบบที่ปุ้ยว่าหงายปรึบไปอย่างนี้ก็ไม่เอาแต่ก็เวลาใส่ไปแล้วมันก็ไม่อยากให้รัดแล้วเจ็บเป็นรอยอะไรอย่างนี้นี่เลยนี่เลยยิ้วมาให้ดูเดี๋ยวก็แกะกันใครอยากแกะอยากแกะเลยไม่ต้องแกะสเตย์อย่างอื่นนะแกะนี่คือพี่เล่าฟังดูทรงแล้วเนี่ยอาจจะเอ๊ะ
แล้วมันจะใส่สบายเหรอชุดชั้นในเป็นชุดชั้นในเพื่อสุขภาพขนาดบุกโกใส่ได้เลยโอ้ลดค่ะแอปใส่ได้นะทุกคนใส่ได้หมดนะคะแล้วก็ยืดแล้วก็เก็บทรงนะคะแล้วเนื้อผ้าทำด้วยใยไผ่อันนี้เป็นชาลาบลาดับเบิลเลเยอร์นะคะเป็นชุดชั้นในสุขภาพนะคะเพื่อวัยอย่างเรานะคะวัยผู้ใหญ่เนี่ยสวมใส่สบายแล้วก็สวยงามรูปทรงสวยงามแล้วก็เก็บทรงดีด้วยป้องกันพวกกลิ่นเหงื่ออย่างพี่ถ่ายละครเนี่ยนะคะนัด7โมงเช้าพี่ไปกองละครพอจะเลิกกลับบ้านกี่โมงอ่ะ3ทุ่ม3ทุ่ม4สามทุ่มเนี่ยนะแล้วมันจะคันมันจะร้อนแต่ถ้าใส่ชาลาบลาดับเบิลเลเยอร์ไม่มีนะคะพี่ไปเล่นกอล์ฟบางทีวันนั้นถอดเสื้อมาตกใจโอ้เสื้อเรามันเหงื่อเยอะขนาดนี้แต่ทำไมเราไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกคันแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันมีกลิ่นอับนะคะเพราะว่าเนื้อผ้านั้นเป็นใยไผ่แท้ๆเลยนะคะจะมีคนเล็กๆใส่สบายนะคะแล้วก็นุ่มสบายด้วยนะคะแล้วรับรองว่าไม่ต้องห่วงว่าตรงนี้ปริ้นตรงนี้ปริ้นผู้หญิงส่วนมากข้างหลังเนี่ยค่ะมันนึกว่ามีนมน้อยมีนมออกมาอีกหนึ่งมันมีใช่ไหมคะไม่มีมันจะเก็บมันเก็บริบไปหมดนอกจากความสบายแล้วแอลคิวอีกเรื่องนึงที่ผู้หญิงทุกคนคอนเซิร์นคือใส่แล้วทรงสวยไหมทรงต้องสวยนี่มันเก็บเนี่ยวันนี้พี่ก็ใส่มาแต่มันอยู่ข้างในจะเปิดก็ดูไม่งามเดี๋ยวแอปว่าเดี๋ยวน้องแอปว่าสวยงามแล้วก็มีฟองน้ำซึ่งในตัวฟองน้ำเนี่ยเขาเรียกทรงหยดน้ำนะคะเวลากลางวันเราก็จะใส่แบบนี้กลางคืนก็จะมีไปปาร์ตี้ไปต่อได้เลยมุดไปเข้าห้องน้ำหน่อยดึงองฟองน้ำออกกรึบออกมาจากข้างๆนี้เปลี่ยนเป็นพุชอัพดันส่งขึ้นมาออกกำลังกายใส่ได้เลยนะคะพี่เนี่ยใส่ตัวเดียวยาวไปถึง4ทุ่มเหรอคะแต่ก่อนนอนต้องเปลี่ยนมันระบายอากาศมันระบายอากาศแล้วมันก็ไม่รู้สึกร้อนแล้วก็เป็นเหมือนทรงสปอร์ตบราซึ่งใส่ไปออกกำลังได้เลยก็ยังได้นะคะเรียกว่าใส่แล้วแฮปปี้มากอย่างวันก่อนได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คนที่เขาใช้จริงเขาไปพิสูจน์กันเลยบอกทุกคนจะติดใจแต่ก่อนแรกเนี่ยเขาจะซื้อเพราะว่าเป็นเสื้อที่เห็นพี่ตั๊กมยุราปรากฏว่ามันมีของปลอมเยอะเหมือนกันโอ้ต้องทำยังไงใครหยิบฟองน้ำมาบ่อนเนี่ยไม่ได้หยิบอ๋อนี่ไงของปลอมนี่เป็นฟองน้ำอย่างเงี้ยค่ะแปะเข้าไปอย่างเงี้ยส่งไม่สวยใช่แต่เอาหน้าพี่ไปโฆษณาไม่ได้ไม่ได้มีหน้าคุณแอนซีเรียมีหน้าคุณดวงดาวปรากฏว่ามันเป็นของปลอมอันนี้ก็บอกไว้ด้วยนะชาลาบลาจะต้องเป็นทรงนี้แล้วจะทรงที่สวยเท่านั้นและต้องซื้อที่รายการทีวีไลค์อ่ะนี่เลยโทรเลย1577ค่ะ1577หรือที่ LINE @ชาลาบลานะคะตอนนี้เราก็มีโปรพิเศษเป็นโปรเดือน9ว้าวมากค่ะว้าวอย่างนี้ไม่ได้เราผ่านวันที่9เดือน9มาแล้วจะเป็นเดือน9อยู่ก็เป็นเดือน9ว้าวมากเดือน9ว้าวมากมีอะไรยังอยู่ยังอยู่นะคะโทรไปที่1577ซื้อชุดชั้นในชาลาบลา2ตัวแถมฟรี2ตัวค่ะสีแล้วใช่ไหมไม่พอนะเขายังมีกางเกงชั้นในเก็บพุงเรียกว่าพุงเนี่ยแหมไม่มีใครมีสักคนค่ะหนูมีค่ะอ๋อใช่ใช่ใส่เลยลองพวกโกต้องลองได้ค่ะเดี๋ยวจะกางเกงในเก็บพุงเนี่ยนะพอใส่เข้าไปพุงมันบึ้บเข้าไปเลยนี่อ่ะดูดิ Amazing ใช่ไหม Amazing เฮ้ยมันฟุ้งหายเข้าไปเลยแล้วเป้ากางเกงนี่เป็นใยไผ่เนี่ยเรียกว่าไม่มีเรียกว่าสะอาดอะเก็บกลิ่นเก็บอะไรทุกอย่างระบายอากาศด้วยค่ะ2ตัวนะคะจะให้เฉพาะ30สายแรกที่โทรเข้ามาเท่ากับชาลาบา2แถม2กางเกงเก็บพุง2เป็น6ตัวแค่กางเกงเก็บพุงปลิ้นนี่นะคะก็คุ้มแล้วของแถมก็เกินคุ้มแล้วค่ะก็จะรีบโทรเข้ามาอีกครั้งนึงค่ะ1577 1577โทรเลยนะคะรอนิดรอหน่อยก็ต้องโทรให้ติดนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ของนะคะ1577หรือว่า LINE @chalabla @chalabla 1577ก็ยังมีพี่แอนซีเรียมใส่ด้วยคุณดวงดาวดวงดาวก็ใส่กันไปก็บอกต่อค่ะอ้าวโทรกันอีกทีโทรยังไม่รู้ว่า1577นะคะ1577ขอย้ำเลยนะคะก็จะได้อ่ะมีอะไรบ้างคะอ่ะ Chalabla 2แล้วก็ได้แถมอีก2เป็น4แล้วก็จะได้กางเกงเก็บพุงอีก2เป็น6โอ้6ชิ้นนี้เลยแค่กางเกงเมจิกเชฟเนี่ยนะคะเก็บพุงนี่ก็คุ้มแล้ว 4,000 แล้วนะประมาณ 4,000 อันนี้คุ้มมากเก็บจริงๆพวกโกดจัดด่วนนี่หนูต้องจัดแล้วค่ะอย่าลืมโทร1577นะคือ2แถม2บวกเกงอีก2ก็เป็น6ชิ้น6ชิ้นเลย1577รีบๆโทรมาเลยค่ะชุดใหญ่เลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตั๊กมากๆนะคะอ้าวไปแล้วเหรอพี่ตั๊กนั่งต่อก็ได้นะคะแม่ๆนะช่วงหน้าพามาดูแต้วดีกว่าเปิดตัวไฮโซไนเรียบร้อยแล้วค่ะ
นุนโดยสบู่เบนเนต C&E ยอดขายอันดับหนึ่งติดต่อกัน5ปีซ้อนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคอลลิจิคอลลาเจนจากอามาโดชงแล้วใสไม่มีสีค่ะเมื่อกี้นะหลังไม่มีไออุ่นนั่งเมาเรื่องราวของละครพี่แอฟกันวันนี้พี่แอฟลงไอจีนี่ว่าใกล้ออนแอร์แล้วทุกคนตื่นเต้นกันมากกรี๊ดมากเลยอ่ะนุ้งต่อตกใจนุ้งพี่แอฟไม่แต่ก็รักพี่แอฟนะบุกแอฟชินแล้วคุณหมอตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากเป็นไงคะอันนี้เท่เนาะแม่อันนี้ปลอบใจใช่ไหมเอารูปแอฟมาเนี่ยพอทุกทีทุกคนจะแบบตื่นเต้นจะดูต่อหลายบทบาทไหมคะหลายสถานที่ไหมคะที่บอกว่าไปถ่ายทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินในถ้ำในน้ำอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยใช่ค่ะขึ้นเขาลงน้ำเข้าถ้ำทุกสิ่งทุกอย่างพ่วงกับยังลงรูปเลยว่าเรื่องนี้เป็นละครรักที่เหนื่อยที่สุดเลยกว่าจะรักกันได้โอ้ดูสิพี่แอฟไม่ได้ดูประมาณเดือนไหนในซีนนะเอาเหรออันนี้คือนอกซีนหัวแล้วบั๊บหลังอันนี้นอกซีนนะจ๊ะพี่แอฟจะบอกว่านี่คือนอกซีนอันนี้นอกซีนเห็นมือข้างล่างไหมทุกคนห้ามปากแบบแอฟออกมาอย่านะอย่านะแอฟออกปล่อยมือเดี๋ยวนี้ค่ะเร็วๆนี้ค่ะรอดูอยู่เพราะบอกว่าทำได้หลายมุมเหลือเกินเข้าถ้ำก็ไปมาแล้วนะดำน้ำด้วยดำน้ำก็ทำมาแล้วขึ้นเครื่องบินด้วยติดตามกันว่าทำอะไรกันเยอะแยะค่ะภาพสวยด้วยนะคะเรารอติดตามนะจ๊ะขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอใช่ครับขอบคุณค่ะมาถึงเรื่องราวที่หลายคนอยากรู้บ้างนะคะมาฟังชัดๆเลยสำหรับต้นอาจนะคะก็คือที่บอกว่าแฟนเก่าของคุณแต้วรัตพรนี่แหละนะคะหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าล่าสุดเนี่ยที่บอกว่าคุณน้องแต้วเนี่ยเขาเปิดตัวแฟนไปเรียบร้อยแล้วแล้วน้องต้นอาจล่ะคะเป็นยังไงบ้าง move on ได้หรือยังนะคะก็อย่างที่ทราบกันว่าอย่างที่เราอยากรู้ว่าคุณต้นอาจเนี่ยก็คืออันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีแล้วแหละเพื่อนที่ดีต่อกันกับน้องแต้วไปแล้วล่ะเผอิญว่าเมื่อวานเนี่ยเขาไลฟ์สดนะก็มีคนเข้าไปถามมันเยอะเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้าง มีแฟนใหม่หรือยังถามต้นอาจยังนะครับคุณต้นอาจตอบยังนะครับยังไม่รีบครับยังไม่รีบงานนี้ก็มีคนส่งกำลังใจไปให้รัวๆเลยนะคะว่าตอนนี้ยังโสดอยู่จริงๆแล้วเลิกกันไปแล้วนะเอาตรงๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เพราะสังเกตจากเรื่องราวที่ผ่านมาของน้องแต้วก็มาช่วยเรื่องของคุณพ่อตอนบริจาคเลือดอะค่ะเขาก็ไปคนแรกเลยไปบริจาคเลือดให้แล้วพอเรื่องราวของคุณพ่อน้องแต้วเสียคุณต้นอ่านก็มาคนแรกเลยทีเดียวเขาบอกเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันรู้จักสนิทกันในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยบุ๊กโกเชื่อว่าต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองละน้องต้นอาจก็อาจจะสักระยะหนึ่งอาจจะโฟกัสที่เรื่องงานส่วนน้องแต้วเขาก็คนเราไม่จำเป็นต้องจมอยู่กับความทุกข์นานๆก็การเปิดตัวครั้งนี้ก็ถือว่าอย่างที่ทราบกันว่าไม่ใช่แค่ลงรูปเพียงคนเดียวไฮโซไนก็ลงรูปแล้วก็เป็นทริปที่หวานเลยที่ทะเลนะคะไปสืบทราบมาว่าชุดว่ายน้ำของชาแนลตัวนี้ประมาณ 40,000 กว่าบาทค่ะเลิศมากเลยค่ะเก๋ชมากเลยคนต้องหุ่นดีนะถึงจะใส่แบบนี้ได้เราไปน้ำสีขาวนี่ใส่ยากนะเราอะจะต้องได้แค่ฝันว่าจะใส่ได้หรือไปก็ใส่อยู่หน้ากระจกเข้าใจมั้ยคือหุ่นดีก็ดูเขาไปสิหนูเข้าใจมั้ยเก๋ๆภาพสวยๆงามๆเอาเป็นอินสปิเรชั่นคุณผู้ชมหลายๆคนอยู่นี้เวลาไปฟิตเนสนะผู้หญิงหุ่นดีเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้แปลกนะสมัยก่อนจะเป็นแค่ผู้ชายออกกำลังกายถูกต้องเดี๋ยวนี้หนูไปฟิตเนสนะไปเดินนะออกกำลังกายนะอุ๊ยแต่งตัวออกกำลังกายสุดตายนี่เลยสั้นนี่เลยยังไงคะตัดภาพมาที่เราจิตฝากเอาไว้ก่อนเดี๋ยวฉันจะใส่สั้นๆมาออกกำลังกายบ้างเราก็ต้องคิดไปผู้บอกว่าชาตินี้เราต้องทำให้ได้ทำให้ได้ครั้งหนึ่งไปเด้อทำให้ได้ครั้งหนึ่งนะคะรอดูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะจ้ะพูดถึงหุ่นดีกันแล้วใช่ไหมคะฟิตแอนด์เฟิร์มนี่ต้องมาคนนี้เลยที่เราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆเหมือนกันเจมมานี่ล่าสุดโพสต์รูปล่าสุดนะคะบอกว่าหุ่นไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะอันนี้ดูนี่เขาบอกโอ้คอมเมนต์มากมายถล่มทลายส่วนใหญ่จะบอกว่าหันมาอีกได้ไหมคะ นานๆเขาจะถอดเสื้อทีนึงตอนแรกเขายังไม่ได้หันมาจนกระทั่งพอบอกว่าพี่อาผู้จัดการส่วนตัวหันมาหน่อยก็เลยจัดให้ชมกันเต็มๆนี่ไงก็เลยหันหน้ามานี่ให้เห็นกันไปเลยซิกแพคแน่นๆค่ะแม่ล่าสุดค่ะคอมเมนต์ล่าสุดของพี่อ้นสี่พันเขามาคอมเมนต์ว่าอะไรรู้ไหมคะว่าไงคะไห่ปลาดีมากค่ะสาบานได้ไหมคะพี่อ้นว่าดูไห่ปลาไม่ใครดูไห่ปลาไหมคะหนูพูดตรงๆเลยหนูดูซิกแพคกับนมเขาค่ะเมื่อกี้
นมชมพูนมชมพูในตำนานเราชอบดูเนาะเวลาผู้ชายแบบถอดเสื้อไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงแม่หนูก็จะเดี๋ยวๆในละครก็มีนะจริงเหรอ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 แม่ดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวนี้นะตาแม่แผ่วๆมากตาแม่เขาเปลี่ยนไปไม่หรอกบางทีเดี๋ยวนี้ละครมันก็ต้องมีจุดขายบ้างมันก็มีนิดหน่อยแล้วยิ่งเขาออกกำลังกายหุ่นดีอ่ะการโชว์แบบหน้าอกของผู้ชายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโชว์กล้ามโชว์กล้ามหน้าอกเขาก็ต้องเขาเรียกว่าภูมิใจในสิ่งตัวเองแล้วออกกำลังกายมาปกติเป็นอินสปิเรชันของน้องๆใช่ให้หันมาออกกำลังกายดูแล้วก็มีความสุขนะนี่พยายามทำต่อไปพูดเสียงนิ่มๆตื่นเพลินๆไม่จะได้ดูไม่ตื่นเต้นมากแต่ในใจคือกรี๊ดนะหนูตายแล้วเจม่าแต่ในใจนะลูกลูกแต่พอออกทีวีก็คือก็ดีนะคะก็ดีแต่หนูติดขาตัวเองอย่างนี้นะติดขาตัวเองไม่ให้แบบกระเริกนะคะก็ออกมาหุ่นดีแบบนี้ก็คือแฮปปี้แล้วแฟนก็หายคิดถึงเดี๋ยวมีละครดวงตาที่3ดูกันส่วนอีกคนหนึ่งอันนี้ก็อยากให้โตมาเป็นแบบน้องเจมมาเหมือนกันเพราะคนนี้เขาพริ้วมากจริงๆเพิ่ง3ขวบไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะน้องสายฟ้าน้องพายุค่ะลูกชายสุดที่รักของคุณชมพู่แล้วก็คุณน็อตนะคะเขาบอกยิ่งโตยิ่งเพิ่มความน่ารักค่ะไม่ว่าไปไหนทำอะไรคนก็จะเอ็นดูล่าสุดมีคลิปมาเรียกรอยยิ้มอีกแล้วนะคะทั้งร้องทั้งเต้นเพลงมาลองกองแกงกันไปดูกันถอดทิศข่าวไปเป็นมาเล็งทิ้งกังเสือหน้ากองแกงมาลองมาแรงมามาลองกองแกงนี่กองแกงไม่ชี้เธอขอถอดทิศข่าวไปเป็นโดดเด่นที่เสือหน้ากองแกงมาลองมาแรงมามาลองกองแกงเนาะไปต่อท่าน่ะพี่เอ็นเองเหรอยกไปยกไปดูสิก็จะเป็นลงลิงเตอร์เนาะใช่ไหมหรือยังไงแค่น้อยใจไอ้แน่แน่ไม่เป็นมันลังยองเสือนะต้องแข่งมาลังมาแรงมาคนนั้นไปนั่งละพี่สายฟ้าไปนั่งละแต่พี่พายุยังโจ้อยู่เลยพี่ยังสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมเต้นเข้าจังหวะกับเพลงอยู่ออกแนวนี้คือแนวโจ้หน้านิ่งน่ารักจังเลยแล้วก็สนุกดีค่ะนะคะมาเรื่องราวของบุโกะกันบ้างดีกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาแน่นอนล่ะหลายๆที่ก็ต้องหยุดหมดผับบาร์ร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงศิลปินดาราก็ต้องพักอยู่บ้านตอนนี้แน่นอนพี่ป้างนครินทร์กิ่งศักดิ์ก็ออกมาประกาศลดค่าจ้างลดไปเลย 40,000 บาทตอนนี้ช่วงนาทีทองนะจ๊ะรีบตักตวงนะจ๊ะอย่างที่บอกว่าผลกระทบอย่างที่ทราบกันในช่วงโควิด19ผับบาร์ร้านอาหารเนี่ยมันหยุดหมดศิลปินดารายิ่งนักร้องที่เขาร้องเพลงตามผับตามบาร์แล้วออกคอนเสิร์ตก็ต้องหยุดหมดล่าสุดพี่ป้านครินทร์กิ่งศักดิ์เลิศนะคะปกติแล้วนะคะในช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะมันไม่ปกติพี่ป้าบอกลดไปเลย 40,000 บาทลดค่าตัวจากที่เคยจ้างค่าวงค่าวงทั้งวงนะวงเต็มนะปกติเคยจ้างอยู่ 185,000 บาทลดเหลือ145,000 บาทจนถึงสิ้นปีไปเลยนาทีทองนะจ๊ะจนถึงสิ้นปีนะจ๊ะติดต่องานตามนี้เลยจ๊ะหลังจากที่พี่ป้างออกมาประกาศลดค่าตัวแบบนี้ก็คือฮาในโลกโซเชียลมากดไลค์คอมเมนต์กันดีคราวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าไงพอลดตั้ง 40,000 นะบางทีศิลปินคิวหนักๆคิวยาวๆเขาก็ไม่มีจะมีแต่เพิ่มขึ้นนะนี่ลดนะ 40,000 บาทถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอ่ะช่วยเหลือกันในวงการบันเทิงอ่ะลดไม่ลดก็โอเคแหละเนาะอืมอะไรเขาบอกไงนะกระทบบ้างไหมคะมีลดค่าตัวไหมคะพวกเราพวกเราไม่มีรถไม่มีรถเราฟรีเราฟรีใช่ถ้าจะไปฟรีเลยเราไม่รถเคยมีงานติดต่อมาก็ส่วนไปเลยนะฮุกโก้เนี่ยพี่ให้มางานหน่อยก็คุยกันนานเลยนะแล้วไปแล้วก็เมื่อไหร่พี่ก็จะวกเรื่องข้อตัวพี่ยังไงอะคะเรายังไงผู้จัดการก็คุยหนูก็คุยไม่คุยโอ้โหไม่รู้เรื่องก็ที่มาคุยเองพี่ขายยังไงคะนี่ฮุกโก้มาช่วยงานพี่หน่อยพี่มีขนมถุงใหญ่ๆให้ขนมถุงใหญ่เฮ้ยเห็นแล้วเป็นยังไงหนูให้ปลาสวายนะคะพี่อาจจะบัจเจ็ตไม่ค่อยมีเยอะเลยแต่พี่มีขนมถุงใหญ่ๆให้ขนมถุงใหญ่ๆให้พูดอย่างนี้เลยขนมถุงใหญ่ในรู้ป่ะข้าเดี๋ยวหนูคิวดูคิวให้นะเอาอย่างนี้สรุปไปไหมอ๋อไม่ไปขนมถุงใหญ่ไม่เอาเนาะเข้าใจไหมล่ะมีอย่างนี้ไหมแล้วพูดอย่างนี้เลยขนมถุงใหญ่ให้ฉันไปมาสว่ายหรือเปล่าอ่ะยังไงอ่ะจริงก็น่ารักแต่ก็น่ารักก็คือเป็นการดีลงานคือจริงๆอ่ะโทรมาถามกันก่อนกับพวกเราคิว3คนถึงแม้ว่าวันนั้นจะมีงานแต่เราวิ่งได้นะคะเราบอกเลยนะคะว่าเราวิ่งได้มีลูกค้าจะเรียกว่าตอนนี้ช่วงนี้ลูกค้าจะเรียกมีคำศัพท์ใหม่ว่าอันเนี้ย
เรทปกติมีเรทโควิดไหมคะเออพี่พูดอย่างนี้เลยเหรอลูกค้าก็เลยบอกว่าเอางี้ค่ะหนูคิดเป็นราคาเหมาให้แล้วกันนะคะเออแต่เราอ่ะเคยไปงานอ่ะเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละรู้เปล่าว่าพอไปถึงอ่ะเขาบอกว่าเห็นรายละเอียดของงานเยอะเขาเพิ่มให้ด้วยนะเฮ้ยนี่ตกใจมากคือเปิดพอเปิดซองมาเฮ้ยเขาเพิ่มให้ตกใจมากกราบขอบพระคุณมากเลยน่ารักลูกค้าน่ารักทุกคนจ้างเรา3คนได้นะคะคือเรายังว่างค่ะเราวิ่งได้ค่ะแต่คนนี้ไม่รู้วิ่งได้หรือเปล่านะแล้วไม่รู้ว่าหนังเขาที่ผ่านไปที่ไปฉายไปแล้วเนี่ยกระทบไหมเออเดี๋ยวกลับมาเจอคุณแม่ของบุโกะค่ะพี่พจน์อานนท์ค่ะชื่อพจน์จมานสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีขอต้อนรับนะฮะผู้กำกับฝีมือดีฝีปากดีพี่พจน์อานนท์ค่ะสวัสดีค่ะดีทุกอย่างจริงๆพี่พจน์ใช่แล้วโอ้ช่วงนี้ดูสิช่วงนี้ดูผ่องใสสดชื่นขึ้นกระฉับกระเฉงดูดีขึ้นจังเลยอ่ะใช่สดชื่นแปลว่าหนังที่ผ่านมาอ๋อก็โอเคฮะก็ได้ในระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าโควิดไงโควิดใหม่ๆแล้วอย่างนี้ส่งขายเมืองนอกยังไงพี่คือทางบริษัทเขาเป็นคนจัดการฮะตอนนี้ก็ฉายที่ประเทศลาวไปแล้วฉายเขมรอะไรเงี้ยพี่พจน์เขาจะมีแฟนคลับเนี่ยแหละประเทศลาวเวลาตอนไปกับเขานะโอ้โหแตกเลยทุบกระจกปัง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 ตกใจมากเอาหนังเขาทำเยอะแฟนคลับเยอะก็เมื่อกี้ดูภาพผลงานที่ขึ้นเพียบเลยนะคะต้องขอถามเลยว่าพี่พจน์ทำหนังมาแล้วกี่เรื่องโอ้ตอนนี้ก็เกือบจะ5จะ50เรื่องแล้วครับ40กว่าเรื่องตอนนี้ฮะครับผมพี่พจน์ก็เลยล่าสุดตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่อ๋อตอนนี้กำลังเตรียมงานอยู่อาจจะเป็นหนังวายอ่ะพี่พจน์บอกแล้วว่าจะให้หนูเล่นด้วยเรื่องนี้ให้หนูไปเล่นเป็นผู้จัดการก็ได้เธออย่ามาเล่นเลยหนังวายตอนนี้เพราะเธอเล่นแล้ววายหมดทำไมอ่ะเดี๋ยวคนไม่ดูดูได้ดูตนาเดี๋ยวหนังใช่ไหมคนอื่นก็ยังจ้างได้เลยพี่พจน์แหมเธอวายไม่ได้เธอวายไม่ได้หนูก็เลยเป็นผู้จัดการไงเออเดี๋ยวไปดิวงานกันต่องั้นต้องถามเคล็ดลับแล้วค่ะว่าพี่พจน์ทำงานหนักขนาดนี้อ้าวเพิ่งเปิดตัวหนังเรื่องนึงไปตอนนี้กำลังจะเตรียมงานเรื่องใหม่อีกหนักไหนดูแลคือจริงๆพี่เป็นคนนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วพักผ่อนน้อยมากแล้วก็รู้สึกว่าหงุดหงิดคือพอเรามันนอนไม่หลับมันก็จะหงุดหงิดก็เลยไปถามไปเจอพี่ยิ่งยงพี่ยิ่งยงก็ถามพี่ยิ่งยงพี่ยิ่งยงมีอะไรไหมพี่ยิ่งยงบอกเนี่ยเอาไปทานเลยกาแฟเช่าทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีใช่ของพี่ยิ่งยงพี่ยิ่งยงส่งมาให้ทานตอนแรกก็ไม่กล้าทานเอามาวางไว้แบบนานมากจนจะแบบเห็นพี่ท็อปกับพี่ไทม์ทานพี่ก็เลยไปเอาออกมาทานพอทานปุ๊บทานไปทานมารู้สึกว่าตัวเองอ่ะนอนหลับนอนหลับสบายและที่สำคัญคือกระจับกระเฉงมีพลังมากขึ้นเชื่อเพราะปกติเวลานี้ไม่ใช่เวลาออกมาใช่จริงนอน นอนก็สะสมลดไงที่บ้านไงใช่เพราะเราอายุเยอะแล้วไงพออายุเยอะร่างกายมันก็ไม่ไหวนะฮะก็หันใจมาใส่สุขภาพก็เลยทานของทานทางเช่าพี่ยิ่งยงเนี่ยมาตลอดคือเป็นคนเรื่องมากถ้าไม่ดีจริงอ่ะไม่บอกว่าพูดแล้วก็ไม่ทานด้วยกลัวแต่แรกกลัวแต่ตอนนี้ทานประจำนะฮะก็ดูแลร่างกายทานถังเช่าแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยเห็นไหมตอนนี้หน้าใสหน้าเด็กเลยใช่ไหมอาหารก็ต้องกินให้ครบห้าหมู่ใช่ใช่แต่เราก็มีอาหารเสริมถังเช่านี่แหละช่วยได้ครับผมนะทีนี้น้องถามหน่อยอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วเลือกรับประทานตัวไหนพิเศษจริงๆมันมีหลายตัวมากในท้องตลาดทำไมถึงเลือกตัวนี้อ๋อเลือกตัวนี้เพราะว่าแต่แรกเราไม่เราสนิทกับพี่ยิ่งยงอยู่แล้วไงพี่ยิ่งยงก็ให้มาทานเราก็ไม่กล้าแต่พอเห็นพี่ท็อปพี่ไทยเห็นดาราคนอื่นๆทานเราก็ลองทานดูบ้างพอทานเสร็จเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ได้ผลแต่เมื่อก่อนถ้าไม่สี่ทุ่มถ้าไม่ตีสามตีสี่ไม่นอนนะแต่เดี๋ยวนี้สี่ทุ่มหลับเลยประกอบกับเขามีรางวัลเยอะใช่ไหมได้ใช่เขามีรางวัลเยอะเป็นรางวัลเป็นโรงงานที่ผลิตเนี่ยได้รับมาตรฐาน GMP นะครับ ISO 9001แล้วก็2015นะครับได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกา USDA นะครับแล้วก็ได้รับเครื่องหมายฮาลาลเนาะพี่น้องชาวมุสลิมทานได้นะครับผมปีที่แล้วเขาก็รับรางวัลใช่ปีที่แล้วก็ได้รับรางวัลสินค้าขายดีจาก FI Asia 2019แล้วก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย2020เนี่ยได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีจากวัตสันโอ้โหเยอะมากและล่าสุดนี่ได้รับมาอีก2รางวัลนะครับ
ท็อปแบรนด์อวอร์ดปี2020แล้วก็อาเซียนท็อปควอลิตี้อวอร์ดปี2020แต่คุณภาพเขาดีจริงไงเขาถึงได้รางวัลอย่างนี้พี่โพสทานกันเยอะทานไม่ยากเลยเราทานจะเช้าหรือก่อนนอนก็ได้เวลา2แคปซูลนะฮะแต่ของพี่เนี่ยจะทานหลังอาหารตอนเช้าแล้วมันก็จะแบบอยู่ไปด้วยเอาแล้วแต่เราสะดวกใช่ไหมใช่คนในวงการก็ทานกันเยอะพี่ปุ้ยอย่างเช่นพี่ยิ่งยงเนี่ยก็แนะนำให้พี่วิลลี่พี่หอยพี่หมูพี่ไฮพี่เคแล้วก็ครูสลานะโยกวิทานกันเยอะแล้วยิ่งพี่ท็อปพี่ไทยนี่มาทานด้วยเนี่ยมันก็เลยสร้างความมั่นใจให้กับพี่ได้ทานเพราะว่าใช่ใช่เนี่ยเพราะว่าสองคนนี้ก็สุดยอดอยู่แล้วใช่ชาวบงชาวบ้านนอกจากจะบริจาคเงินเห็นเขาบอกว่าเวลาไปไหนมาไหนเขาบอกทางเช่าล่ะยิ่งยงล่ะใช่เพราะว่ามันทานแล้วมันเห็นผลจริงๆก็เลยเขาก็เลยพี่ท็อปพี่ไทยก็เลยไปมอบให้คนในชุมชนที่ไปช่วยเหลือด้วยนะครับพี่พจน์มาทั้งทีก็มีโปรโมชั่นพิเศษขอโปรโมชั่นเด็ดๆหน่อยได้ไหมตรงหน้าตรงเนี้ยเยอะเหลือเกินมีอะไรบ้างพี่พจน์ถ้าไม่ดีจริงพี่พจน์ไม่มาพูดหนูเชื่อหนูเชื่อนะครับแล้วก็โปรโมชั่นซื้อถังเช่าผสมมาติวิตามิน B1 ชุด5กล่องในราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นแล้วฟรีกาแฟถังเช่า1ถุงนะครับมี5ซองนะครับพิเศษไปนั้นถ้าสั่ง2ชุดเลือกรับของแถมที่ถูกใจมี2แบบให้เลือกนะครับแบบที่1ถังเช่าผสมมาติวิตามิน B เพิ่ม2กล่องหรือว่าแบบที่2เครื่องดื่มรังนกผสมถังเช่า2สายพันธุ์ถังเช่าทิเบตและถังเช่าสีทองจำนวน6ขวดแล้วแต่จะเลือกใช่ไหมใช่และที่สำคัญรังนกของเราใส่หญ้าหวานแทนน้ำตาลไม่อ้วนใช่เนี่ยผอมลงตั้งเยอะครับผมยังไงพี่สาจะจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดแต่ไม่จำกัดสายโทรมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับหรือโทรไปเลยที่ตอนนี้นะ02-026-5888หรือ LINE @lp88 นะครับครับตอนนี้ถ้าใครแบบว่าอยากทดลองเรามีชุดทดลอง1 กล่อง300บาทเองโทรไปเลยตอนนี้020265888หรือ LINE @lp88 นะครับแล้วที่สำคัญใครที่ไม่อยากอะไรเลยก็ไปเลย 7-Eleven คือหนูลืมไปที่บ้านใช่ใกล้ๆเลยหนูก็เดินไปซื้อที่ 7-Eleven ได้เลยตอนนี้มีขายทุกสาขาแค่เอื้อมแค่นั้นเอง49แคปซูล49บาทได้ผลจริงๆเพราะว่าถ้าไม่ได้ผลเราไม่มานั่งพูดกันอย่างนี้นะครับใกล้หมดละขอโปรโมชั่นอีกรอบก็โปรโมชั่นอีกครั้งนึงซื้อถังเช่าถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B1 ชุด5กล่องราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นแล้วฟรีกาแฟถังเช่า1ถุงมี5ซองนะครับแล้วก็พิเศษสั่ง2ชุดตอนนี้เลือกรับของแถมที่ถูกใจมี2แบบให้เลือกคือแบบที่1ถังเช่าผสมแถมถังเช่าเพิ่มอีก2กล่องนะครับแล้วก็แบบที่2เครื่องดื่มรังนกผสมถังเช่า2สายพันธุ์ถังเช่าทิเบตนะครับแล้วก็ถังเช่าสีทองจำนวน6ขวดที่สำคัญคือทานแล้วไม่อ้วนเพราะว่าใช้หญ้าหวานนะครับจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดแต่ไม่จำกัดสายนะครับโทรเลยตอนนี้020265888หรือ LINE @lp88 นะครับแต่ที่สำคัญคือใครอยากทดลอง300บาทนั้นเอง1กล่องบาทนะได้1กล่องนะครับโทรไปที่เบอร์020265888หรือ LINE @lp88 และที่สำคัญไปตอนนี้เลย 7-Eleven มีจำหน่ายนะครับครบหมดครอบ4แคปซูล49บาทนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองดีกว่ามันราคาแค่นี้ซื้อกับสุขภาพตัวเองมันสมควรมากครับครับผมก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็เป็นถังเช่าที่การันตีด้วยยอดขายกว่า3ล้านกล่องนะครับทางเช่าพี่ยิ่งยงยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพแล้วก็ราคาครับเชื่อแล้วจริงๆนะเพื่อสุขภาพที่ดีพี่ปุ้ยจริงๆเราซื้อ2ชุดก็ได้แล้วเราก็เนี่ยขอของแถมให้เขา6ขวดสุขภาพดีแล้วหลังนกทานไม่อ้วนนะจริงเพราะว่าสมย่าหวานเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเลยว่าเลือกรับในเซต1หรือเซต2ตามที่คุณผู้ชมนะต้องการเลยเพราะฉะนั้นคุณแม่บ้านที่นั่งดูอยู่ต้องรักษาสุขภาพตัวเองจริงครับผมนี่แหละนะคะวันนี้ขอบคุณพี่พศอานนท์มากๆที่มาแชร์เรื่องราวดีรอบหน้ามาอีกนะมาเมามอยอีกนะพี่พศนะสัญญานักแสดงเสร็จสัญญานักแสดงก่อน5 ปี 5 ปีนะวันนี้ก็ต้องลาก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะสุขสันต์วันหยุดทุกคนค่ะวันจันทร์เจอกัน 10:00 นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ